ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน25คู่ซุปตาสุดจิ้นหลุนฟินเปลี่ยนสถานะเรียกว่าเคมีเข้ากันได้มากกว่าคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงก็ไม่มีใครว่าแถมเอาใจเชียร์มากๆอีกด้วยอยากให้เป็นคู่รักกันสักทีจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับคู่ที่5ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายณภัทรคู่จิ้นสุดฟินเคมีเข้ากันขั้นสุดจนไม่อยากให้อยู่ที่สถานะเพื่อนครับหลายคนเชียร์ให้คบกันมากแต่ก็ต้องถูกดับฝันอยู่ทุกครั้งหลังทั้งคู่บอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นล่าสุดก็เล่นเอากรี๊ดการ์ดทางโซเชียลครับเมื่อพี่ชายคนสนิทพี่หนุ่มกันชัยหลุดโป๊แตกออกมาจนได้ครับบอกว่านายณภัทรหรอจะหลีกทางคู่จิ้นให้กับวินเมทวินเป็นไปไม่ได้วินเป็นลูกชายนายเป็นลูกชายคนโตวินจะไปจิ้นกับพี่สะใภ้ได้ยังไงจะไปเป็นคู่จิ้นใบเฟิร์นได้ยังไงกันพร้อมกับบอกไปถึงคู่จิ้นคู่นี้ว่านายใบพี่เปิดให้แล้วนะต้องบอกเลยนะครับว่าแบบนี้มีลุ้นเปลี่ยนสถานะก้าวพ้นเฟรนด์โซนกันสักทีคู่ที่4โฟสกลรัตน์และหน่องธนาถึงแม้จะปฏิเสธอย่างหนักครับว่าไม่มีอะไรเกินเลยกว่าเพื่อนจริงๆสำหรับคู่ของนักร้องสาวและนักแสดงหนุ่มหลังเพิ่งกลับมาสดด้วยกันทั้งคู่แต่ด้วยความสนิทสนมที่เรียกว่าเกินเบอร์มากมักจะมีโมเมนต์หยอกกันหวานๆกวนโอ้ยตามสไตล์ของทั้งคู่มาเสริมให้ได้แอบจิ้นอยู่เสมอจนหลายคนถึงขั้นออกปากครับว่าเล่นไปเล่นมาก็ระวังนะเดี๋ยวก็ได้เป็นแฟนกันจริงๆหรอกเพราะเคมีความกวนของคู่นี้มันเหมาะเจาะลงล็อกกันจริงๆครับคู่ที่3พิงพลอยประภาวดีและยูโรยศวัฒน์พระนางดาวรุ่งแห่งวิกหมอชิตปล่อยพลังความชวนจิ้นความฟินจากละครเรื่องสามีชั่วคืนจากนั้นก็ถูกจับจิ้นไม่มีหยุดเลยครับเพราะเคมีเข้ากันมากๆอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักสุดๆจนแฟนคลับยูพิงอยากให้เป็นคู่จริงสักทีแถมพระเอกหนุ่มเคยบอกเอาไว้ครับว่าสาวพิงพลอยคือสเปคสาวในฝันของเขาเลยฝันนางเอกก็บอกว่ายังโสดใครจะจีบก็พร้อมรับพิจารณาเจอทั้งสองคนพูดแบบนี้แฟนคลับก็ลงเรืออยู่พิงกันยาวๆครับคู่ที่2มุกดานารินรักและเข้มหัสวีพระนางคู่ขวัญของช่องมากสีครองสถานะคู่จิ้นนัมเบอร์วันของช่องก็ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องอะไรด้วยกันก็เปียงปังไปซะทุกเรื่องเลยล่ะครับหากเห็นว่าในจอเคมีเข้ากันจนแฟนคลับฟินเวอร์แล้วนอกจอฟินมากกว่านั้นอีกครับอยู่ด้วยกันแต่ละทีเหมือนคู่รักยังไงอย่างนั้นคอยซัพพอร์ตกันและกันเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็พอน่ารักแบบนี้นั่นแหละครับแฟนคลับถึงอยากให้เป็นคู่จริงกันสักทีคู่ที่1บิวกินพุทธิพงษ์และพีพีกิจนักร้องนักแสดงคู่จริงสุดปังแห่งปีที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆเป็นอย่างมากแจ้งเกิดเป็นผู้แตกจากซีรีส์สุดปังแปรรักฉันด้วยใจเธอมีหลากหลายโมเมนต์นะครับให้ได้เหล่าแฟนคลับได้ฟินจิกหมอนไม่ว่าจะเป็นความหลุดบ้าบ้าของหนุ่มบิวกินและความชอบหยอกล้อของพีพีเป็นความลงตัวแบบสุดทุกทางบวกกับความที่ทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนและสนิทกันมาก่อนหน้านี้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกจับตามองครับว่ามีอะไรมากกว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแถมบางคนยังบอกว่าเป็นคู่จริงกันเถอะคู่นี้รับได้หมดถ้าเคมีจะเข้ากันขนาดนี้ครับ